ค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกๆท่านนะคะเข้าสู่ช่องของการดูดวงค่ะจะเจอกับใบเตยวันนี้นะคะที่นี่ที่เดิมเลยค่ะหมุนมาจูนมาให้คลื่นความถี่ของเราตรงกันนะคะมาเจอกับใบเตยที่นี่กับสถานีของการสแกนจิตสแกนใจตัวเราเองนะคะแล้ววันนี้ก็เช่นเคยใบเตยมาทำคลิปแบบแรนดอมไม่ต้องเลือกกองไพ่นะคะเอเนอร์จีของคุณตรงหรือเปล่านะคะหรือถ้าคุณเลื่อนมาเจอด้วยความบังเอิญหรือการที่คุณตั้งใจมาฟังคลิปนี้ใบเตยว่าน่าจะเป็นข้อความบางอย่างที่เราอาจจะนำเอาไปปรับใช้ได้นะคะในชีวิตประจำวันของเราเอาไปไกด์เอาไปนำทางชีวิตเราได้นะคะไม่ต้องเลือกกองไพ่นะคะก็ลองฟังดูนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังหัวข้อในวันนี้ก็คือองค์พ่อพระพิฆเนศท่านอยากจะสื่อสารเรื่องใดกับคุณนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะขอให้ลองฟังก่อนต้องว่าอย่างเงี้ยนะคะใครสนใจพี่ตะกุดสนใจในส่วนของการดูดวงส่วนตัวนะคะทักสอบถามแอดมินได้เบอร์เดี๋ยวไปเตยจะแปะไว้ใต้ลิงก์นะคะค่าครูไม่จำกัดส่วนใครที่สนใจในส่วนของตะกรุดนะคะกำไรนะคะหรือสนใจในส่วนของวอลเปเปอร์นะคะทักในเพจได้นะคะหรือแอดไลน์ได้นะคะรุ่นนี้นะคะเป็นตะกรุดพระแม่อุมากับหินอเมทิสนะคะโรสคอสนะคะก็จะออกแบบพิเศษนะคะสามารถเลือกได้นะคะแล้วก็จะมีรุ่นนี้นะคะที่เป็นมีเส้นเดียววันนี้เส้นเดียวนะคะยังไม่ได้สั่งหินมาเพิ่มเป็นอาเกตนะคะเป็นอาเกตทาเวสสุวรรณนะคะแล้วก็จะมีปู่พญานาคสีขาวแบบนี้นะคะขาวขาวนวลนวลไม่ใช่นวลนวลเนาะขาวขาวเขียวเขียวพาสเทลนะคะปู่พญานาคนะคะรุ่นนี้พิเศษพิเศษสวยงามสวยงามแล้วก็จะมีรุ่นที่เป็นองค์พ่อพระพิฆเนศหินอาเกตนะคะรุ่นนี้นะคะสวยงามมากๆเลยพระพิฆเนศนะคะแล้วก็มีรุ่นนี้มีเส้นเดียวทำเป็นต้นแบบเฉยๆนะคะเป็นลูกอมพระพิฆเนศนะคะกับพี่นินนะถ้าใครแบบไม่ชอบแบบตะกรุดใหญ่ๆก็ใส่แบบนี้ก็ได้นะคะน่ารักเหมือนกันค่ะหมดหรือยังคะแล้วก็รุ่นนี้อีกนะคะอันนี้จะเป็นคอร์สนะคะอันนี้ก็เป็นลูกอมพอพิคเนตเหมือนกันนะคะมันจะเป็นแบบเนี้ยนะคะสนใจสั่งจองได้เลยประมาณนี้นะคะแล้วก็มีปู่พญานาคสีชมพูอันนี้ขนาดข้อมือ15ค่ะสนใจสั่งจองได้ในเพจในไลน์นะคะแอดเพจแอดไลน์เด้อโอเคขอประชาสัมพันธ์ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะว่าสิ่งที่องค์พ่อพระพิฆเนศอยากจะสื่อสารกับเรานะคะจะเป็นเรื่องอะไรดูสิหมายเลข2นะคะพูดถึงเรื่องของอะไรคะเห็นไหมคะพระพิฆเนศกำลังทำอะไรอยู่เหมือนจะกำลังใช้สมาธิหรือผ่อนคลายชีวิตนะคะกำลังผ่อนคลายกำลังรีแลกซ์แล้วก็มีสับปะรดมีกล้วยมีหนูมุสิกะใช่ไหมนอนอยู่ตรงนั้นนะคะก็อยากจะบอกว่าไพ่พูดถึงเรื่องของการยอมรับความจริงนะคะอยู่ในช่วงของการหลับไหลการกลับไปทบทวนที่จุดเริ่มต้นนะคะสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นโอกาสที่เราจะได้พักแล้วก็ฟื้นฟูทางด้านร่างกายแล้วก็จิตใจของเราหลังจากที่ต้องผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากแล้วก็เกิดบาดแผลหลายอย่างซึ่งในปัจจุบันสิ่งเหล่านั้นก็ยังอยู่ในเส้นทางชีวิตของคุณอยู่นะคะพระพิฆเนศเนี่ยท่านกำลังเสนอให้คุณเลือกนะคะที่จะกลับมาพักผ่อนในสถานที่ที่สงบเพื่อเสริมพลังแล้วก็ฟื้นฟูสติแล้วก็ความสุขุมเยือกเย็นของคุณอีกครั้งนะคะตอนนี้จำเป็นที่จะต้องทำให้พลังงานของคุณเสถียรแล้วก็โปรดจำไว้ว่า
คุณกำลังถูกปกคลุมอยู่ในช่วงเวลาที่ตึงเครียดในช่วงเวลาสั้นๆของการพักผ่อนอาจจะทำให้คุณพัฒนาระดับพลังงานแล้วก็สมาธิให้ดียิ่งขึ้นเช่นเดียวกับการที่นำมาซึ่งสันติสุขมาสู่หัวใจของคุณนะคะให้มากขึ้นเช่นกันนะคะซึ่งการที่เราจะทำเช่นนี้ได้จะเป็นการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งไม่ว่าสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่หรือกำลังเกี่ยวข้องอยู่จะใหญ่แค่ไหนแต่ในช่วงเวลาของการฟื้นฟูนี้ได้แก่การนอนนะคะนอนหลับอย่างเพียงพอสำคัญกับการเยียวยาร่างกายแล้วก็รีเซ็ตจิตใจของคุณให้กลับมามองโลกในแง่บวกอีกครั้งหนึ่งโดยที่เราไม่คำนึงถึงสิ่งที่กำลังเผชิญอยู่พระพิฆเนศกำลังย้ำเตือนคุณด้วยความอ่อนโยนให้คุณยอมรับกับสถานการณ์ที่ตึงเครียดนี้สักพักนะคะแล้วก็คุณสามารถใช้เวลาในการศึกษาตัวเองซึ่งถ้าคุณพร้อมแล้วสิ่งที่คุณจะทำก็อยู่ใกล้แค่เอื้อมถ้าคุณกำลังพยายามตัดสินใจหรือเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างช่วงนี้อาจจะยังไม่ใช่เวลาที่ดีที่สุดที่จะทำให้ความพยายามให้ตัวเองได้พักเบรกมากเท่าที่จำเป็นและหลังจากนั้นเนี่ยทำให้การตัดสินใจของคุณโล่งขึ้นก็คือเราต้องพักแหละนะคะถึงเวลาที่เราจะต้องพักผ่อนไปเตยไม่รู้ว่าตอนนี้เรากำลังเครียดเรื่องอะไรอยู่แต่ทุกคนเนี่ยมันมีความเครียดกันอยู่แล้วนะคะด้วยสภาวะเหตุการณ์แบบนี้นะคะมันมีความเครียดอยู่แล้วนะคะแล้วถ้าเหตุการณ์มันเป็นความเครียดที่มันเกิดขึ้นอยู่หรือเราจำเป็นที่จะต้องตัดสินใจอยู่ไปเตยว่าช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องพักก่อนนะคะหมายเลข40นะคะสำหรับหมายเลข40เนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องของการที่เป็นภารกิจทางจิตวิญญาณของคุณน่ะคือเราทุกคนมีภารกิจเนาะแล้วคุณเองก็มีเหมือนกันนะคะภารกิจของจิตวิญญาณของคุณเองนะคะคุณถูกบอกให้รับรู้ศักยภาพที่สมบูรณ์แบบของคุณนะคะและเพื่อที่จะกลายเป็นสิ่งที่ผลักดันที่จะทำให้ความดีงามให้แก่โลกใบนี้นะคะถ้าคุณเข้ามาฟังคลิปนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณหรือคุณเจอเหตุการณ์อะไรอยู่สถานการณ์อะไรอยู่องค์พ่อพระพิฆเนศบอกคุณว่าอย่างนี้สิ่งที่คุณทำอยู่หรือสิ่งที่คุณเจออยู่เนี่ยมันจะผลักดันให้คุณเองเนี่ยได้ทำความดีความงามแก่โลกใบนี้ต่อไปไม่ว่าคุณจะตระหนักถึงสิ่งนั้นคุณจะเริ่มต้นในการค้นหาเส้นทางจิตวิญญาณหรือจิตวิญญาณของคุณกำลังจะนำพาให้คุณเข้าสู่วิธีการค้นหาอย่างนับไม่ถ้วนเกี่ยวกับตัวตนที่แท้จริงของคุณไม่ว่าคุณคือใครและอะไรคือสิ่งที่คุณมาที่นี่เพื่อที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตพวกเราแต่ละคนต่างก็มีการเดินทางเฉพาะตนนะคะซึ่งเหมาะกับแต่ละคนโดยเฉพาะการถูกออกแบบมาเพื่อแต่ละคนเพื่อให้เข้าถึงศักยภาพที่สูงที่สุดของเราเพราะฉะนั้นในระหว่างทำภารกิจคุณจะสะสมข้อมูลเชิงลึกเพื่อนำไปสู่วัตถุประสงค์บนโลกใบนี้สำหรับหลายคนการเดินทางในครั้งนี้จะมีความก้าวหน้าในช่วงของกลียุคหรือช่วงที่มันเกิดความวุ่นวายนะคะยุคแห่งความวุ่นวายความขัดแย้งซึ่งก่อให้เกิดความต้องการความชัดเจนแล้วก็สิ่งที่เป็นรูปธรรมที่สามารถตอบคำถามเกี่ยวกับความหมายและวัตถุประสงค์ของชีวิตจากการเดินทางทางจิตวิญญาณที่คุณกำลังทำภารกิจอยู่ในครั้งนี้คุณจะได้รับความภูมิปัญญานะคะความรู้แจ้งแล้วก็เซนส์สัมผัสที่พัฒนาขึ้นของพลังอำนาจของคุณเนื่องจากคุณเดินทางบนเส้นทางสายนี้ให้ตั้งจุดมุ่งหมายที่เป้าหมายต่อภารกิจในครั้งนี้แล้วก็ห้ามถูกล่อลวงนะคะโดยการทำให้สับสนซึ่งอาจจะทำให้คุณออกนอกเส้นทางได้พระพิฆเนศชี้นำให้คุณโฟกัสไปที่พลังงานของตัวเองมากกว่าสิ่งที่มีและมากกว่าสิ่งที่เป็นมันง่ายกว่านะคะการเติบโตทางจิตวิญญาณของคุณสามารถพัฒนาขึ้นได้โดยการฝึกฝนทบทวนกับตัวเองนั่งสมาธินะคะประมาณนี้นะคะใครที่แบบว่ากำลังวาวุ่นใจอยู่เนี่ยเหมือนองค์พ่ออยากจะบอกว่าช่วงนี้เราต้องทบทวนแล้วก็ฝึกฝนพักผ่อนอ่ะคือหลับพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ทำใจให้สบายนะคะแล้วก็หมายเลข34เห็นไหมคะหมายเลข34เนี่ยพูดถึงเรื่องของความสามารถที่เราจะรักนะคะก็ความวุ่นวายต่างๆมันเกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะต้องปรับตัวต่อไปนะคะความสามารถที่เราจะรักนะคะมาทำความกล้าที่จะเปิดแล้วก็เยียวยาพื้นที่ที่มีความเปราะบางอย่างมากมนุษย์แต่ละคนได้ถูกสร้างด้วยความรู้สึกของความรักถ้าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องรักแล้วคุณอาจจะต้องพูดจาเกินจริงแล้วสาธยายยาวเหยียดนิดนึงเกี่ยวกับคุณสมบัติที่น่าตื่นตะลึงของตัวเองในขณะที่เรากำลังปกปิดความอ่อนแอหรือความกลัวเอาไว้ถ้าคุณไม่มีความมุ่งมั่นพอที่จะมองไปที่รากเหง้าของปัญหาคุณจะมีความรู้สึกว่าไม่ได้รับการเชื่อมต่อจากตัวตนที่แท้จริงของคุณใช้เวลาในการพิจารณาว่าคุณสามารถดูแลตัวเองได้อย่างไรคุณเปิดใจและจริงใจอยู่ใช่ไหมคุณกำลังหนีจากสถานการณ์นี้อยู่หรือเปล่าคุณกำลังปกปิดปัญหาด้วยการทำสิ่งเหล่านี้ไหมเช่นการไปช้อปปิ้งเพื่อคลายความกังวลการดื่มการเที่ยวมากเกินไปเพื่อเลี่ยงกับปัญหาหรือกำลังยึดถือความ
ไม่พอใจอยู่หรือเปล่าเมื่อหัวใจของคุณเปิดออกคุณจะพบว่าการกระทำของคุณเนี่ยมันมีแนวโน้มที่จะเข้ากันกับคำพูดของคุณคุณแทบจะไม่ค่อยอารมณ์เสียคุณมักจะอารมณ์ดีอยู่เสมอเมื่อหัวใจของคุณเปิดออกคุณจะรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองต่อสิ่งที่คุณเชื่อคุณรักตนเองที่มีความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นถูกแก้ไขได้ง่ายกว่าเดิมและคุณมีความต้องการที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขร่วมกับผู้อื่นนั่นคือสิ่งที่ท่านอยากจะสื่อสารกับคุณนะงวงช้างของพระพิฆเนศเป็นสัญลักษณ์ของความสามารถในการพิจารณาสิ่งที่คุณกำลังรับรู้ในสถานการณ์นี้ซึ่งมีความสำคัญต่อการเติบโตทางจิตวิญญาณว่ากระบวนการนี้เป็นยังไงงาช้างคือส่วนที่ยื่นออกมาแล้วก็มีความสำคัญที่ถูกใช้ในการทำงานวันต่อวันเช่นใช้ในการเคลื่อนย้ายต้นไม้สิ่งกีดขวางขนาดใหญ่เช่นเดียวกับงานที่ยุ่งวุ่นวายในการแกะเปลือกของผลไม้เพื่อที่จะกินช้างมีความเขาเรียกว่าอะไรมีสมรรถภาพในการที่จะอุ้มสิ่งต่างๆมากมายในเวลาไม่กี่นาทีกับงานที่จะต้องการความแข็งแกร่งมากๆเช่นเดียวกับวงช้างของพระพิฆเนศที่เป็นเครื่องหมายของสติปัญญาความสามารถที่จะรักโดยไม่มีขอบเขตพึ่งพาความสามารถที่หลากหลายของคุณในการที่คุณจะกระแทกเหล่าปัญหาออกไปและจงรู้ไว้ว่าพระพิฆเนศกำลังช่วยให้คุณอยู่กระบวนการนี้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นขอให้คุณมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็ทุ่มเททำเพื่อตัวคุณเองนั่นแหละนะคะบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะดูหนักดูเหนื่อยแต่ว่าคุณผ่านมันไปได้นะคุณผ่านมันไปได้นะนะคะนี่คือสิ่งที่พี่อยากจะสื่อสารกับคุณในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราเปิดยิปซีเสริมนิดนึงนะเอาพอหอมปากหอมคอเนาะเพราะว่าใบเตยอธิบายยาวพอสมควรมันเป็นเหมือนสปิริตไกด์เนาะเป็นการฮีลลิ่งอะเป็นการที่ฮีลลิ่งได้ดีมากๆนะคะดูสิขอคำแนะนำอีกสัก5ใบก็แล้วกันเนาะห้าดาบ The Fool ใช้ชีวิตให้สนุกสนานค่ะอย่าไปกดดันนะแล้วไพ่บอกคุณว่าบางอย่างเนี่ยรอก่อนอย่าเพิ่งตัดสินใจอย่าเพิ่งใจร้อนนะคะรอก่อนนะคะเป็นเวลาของการพักผ่อนหย่อนใจเป็นเวลาของความสนุกสนานในชีวิตที่เราจะต้องรับผิดชอบชีวิตของเราให้มีความสุขอ่อนโยนมีเมตตาค่ะแล้วก็อย่าเอาความทุกข์อย่าเอาความเศร้ามาบั่นทอนกำลังใจตัวเองนิ่งก่อนนะคะนั่งสมาธิทบทวนกับสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นเรื่องไหนที่ทำให้คุณปวดจิตปวดใจเนี่ยก็พักมันไว้ก่อนแล้วก็โฟกัสที่ตัวเองอยู่กับตัวเองมากๆนะคะแล้วมันจะทำให้คุณมีสติมีสมาธินะคะสิ่งดีๆกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณแล้วก็หากคุณเหน็ดเหนื่อยหากคุณเหนื่อยล้านะคะขอแค่คุณพักแล้วหายเหนื่อยคุณก็จะสามารถคลี่คลายสถานการณ์ต่างๆได้ความชัดเจนต่างๆจะเกิดขึ้นกับคุณความรักความเมตตานะคะก็จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะแล้วก็โอกาสใหม่ๆก็จะเกิดขึ้นกับคุณขอให้เพื่อนๆที่เข้ามาฟังคลิปนี้มีความสุขนะคะก็เจอกันไปในคลิปหน้านะคะวันนี้พอแค่นี้มีความสุขมีความสมหวังทุกๆท่านนะคะสวัสดีค่ะ